ค่ะเด็กๆได้เวลาที่พวกเราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันเลยเย้ yeah! และวันนี้เด็กๆอยู่กับครูนิใน Dance Routine วันนี้ครูนิจะพาเด็กๆมาสนุกกับการเต้นแบบ Street Dance นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสนุกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาฟิตอินไฟไปด้วยกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 Let's dance เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับการเต้นสตรีทแดนซ์หรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะตามท่าครูนี้ไปเลยนะคะทุบลงแบบนี้กำหมัดไว้ให้แน่นย่อเข่าด้วยเก่งมากทีนี้สลับข้างค่ะก้าวขาออกไปยืดแขนเก่งมากชกลงสลับมือกันสนุกกับการเต้นวันนี้ไหมคะเด็กๆหลายๆคนคงอยากรู้แล้วสิว่าแต่ละท่าต้องเต้นยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาสนุกกับท่าแรกกันเลยค่ะท่าที่1ให้เด็กๆนะคะกางขาออกและกำมือทุบลงไปสลับกันพร้อมกับย่อเข่าลงแบบนี้เก่งมากค่ะลองนับจังหวะไปด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ย่อลงย่อลงสลับมือทุบกันแบบนี้ท่าที่2นะคะให้เด็กๆกางขาออกและทุบมือขึ้นข้างบนสลับกันแบบนี้ทุบขึ้นทุบขึ้นกางขากับมือออกไปข้างเดียวกันแบบนี้นะคะพร้อมกับนับจังหวะด้วย1 2 3 4ทุบ5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาต่อท่าที่3กันเลยค่ะท่าที่3นะคะหลังจากที่เด็กๆกางขาออกแล้วให้เด็กๆชกลงไปข้างล่างชึบชึบสลับมือกันพร้อมกับย่อเข่าลงไปชึบชึบแบบนี้นับจังหวะด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 67 8พอดนตรีจบเด็กๆก็โพสท่าเก๋ๆกันได้เลยนะคะว่าเราอยากจะจบสตรีทแดนซ์แบบไหนเด็กๆจำท่าทั้ง3ท่าได้ไหมเอ่ยเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะท่าที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2 1 2 3 4กางขาออกไปแบบนี้ท่าที่3ชกลงไปข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเตรียมโพสจบโพสจบโพสจบจบจบแบบสตรีทแดนซ์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆอยากเต้นไปพร้อมกับดนตรีแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาสนุกกับการเต้นสตรีทแดนซ์ไปพร้อมกันเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยไปเต้นกันเลย1 2 3 4ย่อเข่ายกมือสลับกันไปอย่างนี้เตรียมท่าที่2นะทุบข้างบนเก่งมากกางขาด้วยนะทีนี้ชกลงเตรียมโพสจบนะยังสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเต้นไปพร้อมกันอีกรอบนึงเลยนะมิวสิกรอบนี้เต็มที่เลยนะคะเด็กๆออกแรงเยอะๆนะเตรียมไปกันเลยดีมากก็เข่าด้วยนั่นแหละค่ะท่าที่2เตรียมตัวไปเก่งมากเตรียมแล้วชกลงเตรียมจบแล้วนะพร้อมโพสจบเก๋ๆเลย
เหนื่อยไหมคะเด็กๆบอกแล้วนะว่าสตรีทแดนซ์เป็นการเต้นที่เราต้องใช้พละกำลังเยอะมากถ้าใครเหนื่อยนะคะลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจออกเบาๆยาวๆและตอนนี้เราก็ได้ออกกำลังกายกันมาครบ5นาทีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกกับการเต้นสตรีทแดนซ์กับครูนี้หรือเปล่าคะมีใครสามารถเต้นตามครูนี้ได้ทันบ้างยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและการออกกำลังกายในวันนี้เราได้ประโยชน์จากการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนของเข่าและขาแขนข้อมือและหัวไหล่ก่อนจากกันในวันนี้ครูนี้อยากฝากให้เด็กๆทุกคนอย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็เวลาที่เด็กๆออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะครูนี้เป็นห่วงนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครูนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามรายการ Fit In 5ทางช่อง ALTV ด้วยนะคะเด็กๆแต่ถ้าเกิดใครยังมีแรงเหลือเรามาเต้นฟรีสไตล์กันเลย